ในฤดูใบไม้ผลิเป็นช่วงที่ต้นซากุระจะออกดอกบานสะพรั่งโดยเชื่อกันว่าดอกซากุระเปรียบเสมือนหญิงสาววัยแรกแย้มที่งดงามดังนั้นจึงไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมคนญี่ปุ่นถึงนิยมนำดอกซากุระมาประกอบอาหารกินกันอย่างแพร่หลายเพราะฉะนั้นเด็ดเลยซัดกันให้เรียบกับสปริงเมนูถึง30 มิถุนายนนี้ที่โออิชิบุฟเฟ่